มาที่หุ้นเด่นกันดีกว่านะครับต้องบอกว่าหุ้นเด่นที่ผมเลือกมาวันนี้เนี่ยไม่ได้เลือกมาน่าจะมี5 เดือนเป็นอย่างห้าน้เดอืยอนเลยเหรอผมว่าต้องมีประมาณครึ่งปีก็คือตัว IIG นะครับตัวนี้เนี่ยปีที่แล้วเนี่ยเราเลือกในช่วงประมาณสักกลางๆปีเนี่ยบ่อยมากแล้วก็ราคาเดี๋ยวเปิดราคาให้ดูก่อนนะฮะ IIG ปีแล้วเป็นปีที่เรียกว่าเพอร์ฟอร์มขั้นสุดนะฮะคือขึ้นจากระดับประมาณ25 บาทขึ้นมาพีคต้นปีนี้เนี่ยช่วงต้นมกราเลยเนี่ย60 บาทนะครับคือขึ้นเป็นเด้งนะฮะรับเป้าเราเนี่ยให้ไว้อยู่41 บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่มันทะลุ41 บาทมาเราก็ไม่ได้เชียร์แล้วนะก็ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากที่กำไร Q4 เขาสะดุดไปนะครับราคาก็ตลาดก็ค่อนข้างลงโทษหนักพอสมควรนะลงจาก60ลงมาโลที่30ก็คือลงมา 50% นะครับแล้วก็ตอนนี้ป้นเปี้ยนอยู่แถว35 บาททีนี้เนี่ยเรามีการออกเปเปอร์วันนี้เราก็มีคาดการกำไร Q1 นะครับปรากฏว่าเดิมทีเนี่ยเราเคยมองว่า Q1 อาจจะไม่ได้แบบสดใสเท่าไหร่นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจาก IIG ไปได้งานใหญ่จากลูกค้าแบงค์รายใหญ่รายหนึ่งนะครับบวก400 กว่าล้านบาทรับรู้รายได้5 ปีเนี่ยทำให้รายได้ในไตรมาสที่1เนี่ยเร่งตัวอย่างมีนัยยะเลยฮะเราคาดกำไรเราคาดรายได้เนี่ยโตประมาณสัก 14% QQ 45% year on year แล้วก็ในแง่ margin เนี่ยเราคิดว่าถ้าดูในแง่ gross เนี่ยอาจจะแบบว่าชะลอนิดหน่อยจาก Q4 นะครับแต่ภาพรวมเนี่ยด้วยความที่รายได้มันโตแรงมากแล้วก็ SG&A เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นฟิกอยู่แล้วนะครับมันเลยทำให้ในแง่ net margin เนี่ยคาดว่ายังดีอยู่ที่ระดับประมาณสัก 12% กำไรปกติ Q1 เนี่ยเราคาดไว้ที่27ล้านนะครับโต 17% Q1Q โต 136% เยือนเยียซึ่งระดับ27ล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการรายไตรมาสหรือว่าถ้าพูดง่ายก็คือทำนิวไฮนะครับพอภาพออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประกอบกับราคาที่ลงมาแรงนะเราเลยคิดว่าโอเคราคานี้ IIG กลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โดยปกตินะครับย้ำว่าโดยปกติเนี่ย Q1 ของ IIG จะเป็นไตรมาสที่ต่ำสุดของปีQ4 จะเป็นไตรมาสที่สูงสุดของปีแต่ปรากฏว่าพอ Q1 มันมาดีขนาดนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าโมเมนตัมทั้งปีเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงต่อเนื่องคือเราอาจจะไม่ได้เห็นแบบการเติบโตแบบขั้นบันไดรายไตรมาสที่แบบ Q1 กับ Q4 มันต่างกันแบบระดับ10ล้านกับ30ล้านเหมือนในอดีตนะมันอาจจะมีความแคบเข้ามาหากันมากขึ้นนะ Q1 มันเริ่มที่27เนี่ยผมก็เชื่อว่า Q ถัดไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูงกว่านี้แต่มันคงจะไม่ใช่แบบว่า Q4 ไป50อะไรเงี้ยคงจะไม่ได้ห่างขนาดนั้นเหมือนในอดีตแล้วนะครับแต่เชื่อว่าระดับไตรมาสละเฉลี่ยประมาณสัก25-30 ล้านเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทั้งปีที่เราทำไว้กำไร120 ล้านเนี่ยถามว่าท้าทายไหมท้าทายพอสมควรโต 50% จากปีที่แล้วแต่ต้องบอกว่าประมาณการรายได้ที่เราคาดไว้940 กว่าล้านเนี่ยเขามีแบ็กหลอกรองรับแล้วนะปัจจุบันนะประมาณ 70% ก็คือจะมีรายได้จาก subscription เนี่ยประมาณสัก400 กว่าล้านที่รองรับอยู่แล้วนะครับแล้วก็แบ็กหลอกปัจจุบันเนี่ยมีอยู่500 กว่าจะรับรู้รายได้ปีนี้เนี่ยประมาณสัก200 กว่าเพราะงั้นเนี่ยเอา400มาบวก200เนี่ยรวมกันมันได้ประมาณ600เทียบกับเป้ารายได้ปีนี้ที่ประมาณ900 กว่าล้านเนี่ยซีเคียวไปแล้วประมาณ 70% นะครับเพราะงั้นคิดว่าประมาณการมีความเป็นไปได้ทั้งปี120ล้านโต 50% แล้วก็ราคาหุ้นอย่างที่บอกนะถ้าดู year to date เนี่ยราคาลงมา 42% year to dateนะครับก็คือจาก60บาทเนี่ยลงมา35บาทแล้วก็อัพไซด์ถ้าเทียบกับเป้าของเราที่41บาทซึ่งเราก็คงเป้านี้มาเป็นครึ่งปีแล้วนะยังไม่ได้ขยับไปไหนเนี่ยราคามันร่วงลงมาเองจนทำให้อัพไซด์เปิดกว้างเพราะฉะนั้นเรามองว่าเป็นจังหวะที่ดีอีกครั้งหนึ่งในการเข้าซื้อตัว IIG นะครับอย่างน้อยๆก็คือเก็งงบ Q1 ที่จะทำนิวไฮเลยนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับหุ้นเด่นของเราในวันนี้นะครับ IIG ราคาเป้าหมาย41บาทครับผมโอเค